ไม่มีเป็นงานธีมของงานก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับน้ำแต่ละโรงเรียนในตำบลนี้ในหมู่บ้านก็มีประมาณ10โรงเรียนน่าจะได้หรือว่าอาจจะมากน้อยกว่านี้นิดนึงก็แต่งตัวกันมาวันนี้มาอยู่แถวหน้าสุดเลยเดี๋ยวเด็กๆเขาจะเดินออกมาประตูนี้กันก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่งานคาร์นิวัลนี้เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับศาสนาคือเป็นการเฉลิมฉลองก่อนพิธีที่ถือศีลอดหรือว่าก่อนช่วงเทศกาลอีสเตอร์ซีนของปีนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำวันนี้เนี่ยเป็นขบวนแห่คาร์นิวัลที่เป็นของโรงเรียนอย่างเดียวก็เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละโรงเรียนเด็กๆแต่ละชั้นมีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมเขาจะใส่ชุดยังไงกันมานะอันนี้เป็นแมงกะพรุนที่หมู่บ้านจบแล้ว